ทุกทีเมื่อกี้นี่ก็ไปกราบหลวงปู่ได้ไปนวดขานวดแข้งถวายท่านให้ท่านเกิดอารมณ์ดีก็ให้ท่านคุยอันนู้นคุยอันนี้ลูกหลานไปหาท่านก็สบายใจท่านก็ได้ระบายอารมณ์อะไรต่ออะไรต่างๆทำให้เกิดความสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปบ่อย3วัน4วัน5วัน7วันจะได้ไปสักทีหนึ่งไปกราบคารวะท่านแล้วก็ไปนวดขาถวายท่าน ตอนนี้พวกเราก็ได้สถานที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมก็ได้แก่ตึกหลังนี้หรือศาลาหลังนี้ดีมากพิจารณาดูแล้วว่าดีที่สุดคือมาเปรียบถึงยุคสมัยกระโน้นที่อยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธเถระหรืออยู่กับหลวงปู่ฟั่นหรืออื่นๆสมัยโน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักหลวงปู่มั่นกับสำนักหลวงปู่ฟั่นเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่อยู่แล้วบำเพ็ญกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีเมื่อคิดถึงสมัยเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มั่นใหม่ๆมีกอไผ่ดังที่เล่าสู่ฟังไม้ไผ่ฉะนั้นเรียกว่าไม้ไผ่ไล่มันขึ้นไปแล้วมันจะนอนราบลงมาแล้วก็มีไม้ค้ำไว้เข้าไปอยู่ข้างล่างแล้วก็แดดไม่มีเลยทรายขาวขาวพระเนนรวมกลุ่มกันอยู่10องค์20องค์อยู่ได้สบายสบายเพราะที่เขากว้างฉะนั้นทรายขาวสะอาดถึงแม้เราจะพระอาบน้ำเนี่ยปูลาบกระดินนั่งสมาธิแล้วลุกขึ้นสะบัดสะบัดกระหลุดหมดไม่เลอะไม่เปื้อน นี่หมายถึงหน้าแล้งไม่ได้หมายถึงหน้าฝนสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรหมู่คณะอยู่ด้วยกัน20 30องค์เนี่ยองค์นั้นเดินจงกรมองค์นี้นั่งสมาธิทํากันอยู่อย่างนั้นทุกองค์รู้สึกว่าอํานาจจิตหรืออํานาจสมาธิที่ทําได้ของแต่ละองค์มันเป็นการจุนกันลึกกล่อมกันหรือถ้าจะมองอีกอย่างนึงก็เท่ากันว่าชวนให้เราขยันอยากทำอยากนั่งอยากเดินพอจะพักจะผ่อนก็เสียดายเห็นหมู่คณะยังเดินอยู่นั่งอยู่มันก็อยากจะเดินอยากจะนั่ง ในเมื่อทำอยู่อย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายคือจิตที่เป็นสมาธิได้ง่ายก็มาจากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อำนาจของสมาธิอำนาจจิตของแต่ละท่านแต่ละองค์มันกล่อมกันแล้วมันคุ้มกันทำให้สมาธิเป็นไปได้ง่ายอันนี้เป็นหลักเพราะนั้นในเมื่อจะมองถึงยุคนั้นกับสมัยนี้ของเรานี่เหนือกว่าคือสถานที่สบายกว่าถ้าจะประกอบก็ใต้ต้นไม้ความสบายยังสู้ตึกหลังนี้ไม่ได้คืออยู่ใต้ต้นไม้หน้าฝนฝนมาไม่สะดวกแต่อยู่ที่นี่สะดวกมากฝนตกเราก็ไม่อุทธรร้อนใจเราอยู่สบายอันเนี้ยแล้วก็จวกกับฤดูนี้เป็นฤดูการรำสาพระภิกษุสามเณรก็รวมกลุ่มแม่ค้าแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็รวมกลุ่มกันเช่นกันในเมื่อพวกเราลงไปอยู่รวมกันมากๆการเดินจงกรมการนั่งสมาธินี่ก็น่าจะทำได้ดีเพราะองค์นั้นก็เดินองค์นี้ก็นั่งคนนั้นก็นั่งคนนี้ก็เดินทำไปทำมาในเมื่ออำนาจของจิตมีสมาธิมีของแต่ละท่านมันก็ไปกล่อมกันเองผู้ที่จิตใจฟุ้งซ่าน
ก็เลยสามารถตะล่อมจิตของตัวเองให้อยู่ในวงแคบได้เป็นอย่างดีผู้สามารถตะล่อมจิตของตัวเองอยู่ในวงแคบดีแล้วยิ่งสามารถทำให้ได้ดีขึ้นสมาธิอย่างลึกลงเป็นลำดับสามารถทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้เอาจริงๆบรรดาแม่ทั้งหลายผู้นำพาลูกๆหรือน้องๆทั้งหลายปฏิบัติเขาขอเอากันให้จริงให้จังตอนนี้ก็ได้เอาเตียงลงไปวางไว้ให้แล้วหลายตัวในเมื่อเดินจงกรมแล้วทำสมาธิแล้วเหนื่อยอยากจะเอนกายบ้างก็ย่อมเอนได้หรือท่านผู้ที่มุ่งอยากจะอยู่ที่นี้ตลอดคืนไม่สะดวกในการลงมาจากทางไกลที่จะมาทำวัดตอนตีสี่เราจะอยู่ข้างล่างก็มีเตียงวางให้แล้วสะดวกอันนี้ดีเหลือเกินน่าเอาเพราะเราขอให้แม่ทั้งหลายพยายามพาลูกประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเอากันให้จริงเอากันให้จังให้ได้รับผลแต่ต้องพยายามอธิบายหลักแนวคิดให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมะคิดให้เป็นธรรมะคือเราคิดในสิ่งที่จะเกิดความเศร้าสลดให้จิตมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุยกันให้จิตฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อไปตามโลกวิสัยให้มองสภาพความเป็นจริงทุกอย่างเข้าสู่ความไม่เที่ยงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปตำรามากางอ่านหนังสือมาอ่านต้องว่าไปตามตำราไอ้ตำราเนี่ยของจริงๆคือธรรมะคือของจริงไอ้ของจริงๆเนี่ยเราได้ประสบกันอยู่แทบทุกวันคนตายเราก็เห็นคนมีทุกข์ก็เห็นในระหว่างผัวเมียตายจากกันก็ดีพ่อแม่ตายจากลูกลูกตายจากพ่อแม่คนรวยกลับมาจนคนจนไปรวยหลายๆอย่างที่เราได้ประสบมาทั้งหมดสุดแท้แต่แม่จะมีความฉลาดน้อมนำมาสอนลูกหรือน้องของตัวเองให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของโลกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากมาเกิดกันหรือเราอยากมาเกิดกันเพื่ออะไรอะไรมันดีนักในโลกนี้โลกนี้ที่เราเกิดมาแล้วเรามีความสุขบ้างหรือนอกจากจะไปยึดความทุกข์มาเป็นสุขมองจริงๆแล้วมันทุกข์ทุกตั้งแต่เกิดมาหลุดออกจากก้นแม่มาก็เอาแล้วทุกแล้วหลุดปุ๊บออกมาก็ร้องแบ้ทันทีเลยอารมณ์แรกก็คือร้องแบ้ทันทีเขามีสุขหรือเขามีทุกข์ถ้าเขามีสุขเขาคงไม่ร้องเขาก็ร้องแบ้ของเขาขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันพูดก็ไม่ได้หิวก็ไม่รู้จะเอายังไงก็ร้องลูกเดียวหิวมันทุกข์ตั้งแต่นู้นน่ะเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นลำดับไม่ใช่ทุกข์แต่เพราะเราพ่อแม่ก็ทุกข์ด้วยก็ทุกข์เพราะเราเกิดมานั่นเองท่านจะต้องปฏิบัติเอาใจใส่ประคับประงมจนกว่าเราจะรอดมาเป็นคนได้โอ้โหท่านก็เหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยยังไงท่านก็ทุกข์ยิ่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปโอ้โหท่านก็กลัวลูกจะตายกวนกวายดิ้นรนทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้แต่เงินทองที่สะสมได้มาก็ยอมเสียสละเพื่อลูกเมื่อลูกหายกันมาแล้วก็ดีใจดิ้นรนหาเงินต่อเราเองก็มีทุกข์ตั้งแต่เกิดมาอย่างนั้นพ่อแม่เราก็มีทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาต่อมาพอเราโตมาหน่อยก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยห่วงหลายสิ่งหลายด้านหลายทางสารพัดแต่จะห่วงยิ่งเติบโตขึ้นมาก็ยิ่งเป็นห่วงในการไปมาอาจจะตกก็ได้อาจจะตกม่านอาจจะวิ่งไปชนนู่นชนนี่เสียอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงโตขึ้นมาแล้วส่งไปโรงเรียนแล้วก็โตนแต่กลัวอันตรายกลัวก็จะจับไปเรียกข่าวไทยกลัวก็จะจับไปขายกลัวสารพัดกลัวจนกระทั่งโตขึ้นมาอีกหน่อยก็กลัวจะไปติดเพื่อนติดฝูงเป็นไปในทางที่ไม่ดีเสพยาเสพติดบ้าง
ตลอดตะเพื่อตะเพื่อนหนีลงล่ำโรงเรียนไปหาเที่ยวหาเล่นนัดเลยเพราะสถานที่เริงลมมันเยอะสถานที่หลอกลวงใจมันเยอะทางด้านผู้หญิงก็สารพัดซึ่งลูกผู้หญิงก็เป็นห่วงเป็นใยกลัวเขาจะหลอกจะล่อจะหลอนเขาจะนำพาไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบก็ท่านก็เป็นทุกข์กับเราเราก็เป็นทุกข์เพราะถ้าเรามีความผิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กลัวพ่อแม่จะลงโทษต้องเอาใจใส่พ่อแม่สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาย่อมมีความผิดได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งพ่อแม่ท่านก็ยอมลดลงโทษเราได้ทุกเมื่อก็มีแต่ความผวาที่จะถูกลงโทษอันนี้มันทุกมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์มันทุกข์จริงๆจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทรมานมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนนอกจากเราจะไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นความสุขเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรามาสอนกันบรรดาแม่ทั้งหลายก็เอามาสอนลูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างละซึ่งเราได้ประสบมาเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันดียังไงแล้วเกิดมาแล้วมาวุ่นมาวายมาทุกข์ก็ตายไปตายแล้วก็มาเกิดใหม่เอาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์อีกก็ตายไปอีกตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นบัดนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเราจะได้ดับทุกข์กันสักทีเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคืออะไรกิเลสตัณหาบรรดากิเลสบรรดาตัณหาไอ้ตัวพวกนี้ความยินดีคุยความยินร้ายเขาด่าก็เกลียดเขาชมก็ดีใจอะไรสุดแล้วแต่เถอะไอ้จิตของเรานี่ผุบผุบบานบานดีใจเสียใจโลกธรรมประจำวันคือโลกธรรมมันเนี่ยมันมีแปดอย่างฝ่ายกุศลสี่ฝ่ายกุศลสี่มีเลือดมีลาบเสื่อมลาบมีลดเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาเขาก็มีกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ได้ประสบแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ประจำวันบางทีทำให้เราดีใจก็หัวเราะกันบางทีทำให้เสียใจก็ร้องไห้หรือซึมก็สุดแล้วแต่ถ้าเราอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรมสุดแท้แต่โลกธรรมจะลากไปโลกธรรมมาในรูปที่ดีก็ดีโลกธรรมมาในรูปที่ไม่ดีก็ไม่ดีโลกธรรมมันมีอำนาจเหนือเราอยู่ใต้อำนาจของมันมีหวังต้องเกิดล่ำไปถ้าเราเหนือโลกธรรมสามารถรู้เท่าโลกธรรมเห็นว่าโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เราปล่อยวางละได้เราถือว่ามันเป็นกฎประจำโลกเขาชมก็ดีเขาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นมันเป็นสมบัติประจำโลกมันหากมีอยู่อย่างนั้นทุกคนย่อมได้รับทั้งชมและติมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยวางสามารถปล่อยวางได้ด่าเราก็ไม่กระเทือนชมเราก็ไม่กระเทือนได้ของที่พึงปรารถนาเราก็ไม่ดีใจฟุ้งเฟ้อประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาน่าเกลียดน่ากลัวน่าชังเราก็สามารถปล่อยวางได้ถือเป็นหลักธรรมดาถ้าเราสามารถรู้เท่าโลกกระทำและสิ่งกระทบมันจะหรือประสบการณ์ประจำวันถ้าเราทำได้เช่นนี้นั้นถือว่าเราเหนือโลกกระทำแปดเราก็มีความสุขสบายวางเงินกันแล้วกันถ้าเราทำได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นต่อไปแล้วก็ไปมองดูจิตมันไปหลงเรื่องอะไรหลงรักหลงชังรักก็เรียกว่าหลงชังก็เรียกว่าหลงมันหลงรักมันหลงชังน่ะเราก็ลองเข้าไปพิจารณาดูสิมันน่ารักเพราะอะไรมันน่าชังเพราะอะไรไม่ใช่รักผิดหรอกเหรอไม่ใช่ชังผิดหรอกเหรอไม่ใช่กิเลสพารักพาชังหรอกเหรอเราเข้าไปคุยกับใจของเราบ้างสิเอามันอย่างเงี้ยว่ากันอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปทำอย่างเงี้ยตลอดวันถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็ตล่อมจิตที่อยู่ในวงแคบเอาพุทโธเป็นคู่ของใจพุทโธพุทโธเป็นคู่ของใจลมหายใจเขาออกเป็นนิมิตจุดที่ตั้งปลายจมูกหรือสัมผัสที่ก้าวเหยียบลงที่พื้นของเท้าจะเดินจงกรมเอามันอย่างเงี้ยลองดูสิ24ชั่วโมงดำเนินก็อย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปกล้ารับรองเนื้อพรรษาเดียวเราจะได้คุณธรรม
คนทําที่ได้คืออะไรความชนะใจของเราเราย่อมจะสามารถชนะใจเราได้โดยไม่ปล่อยให้ใจเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาจับมากันกองจับมาชำระได้อย่างสมบูรณ์ทุกกิริยาการแสดงออกนั้นต้องผ่านการกันกองด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะปัญญาเรียบร้อยกิริยานั้นคืออะไรการแสดงออกทางกายและวาจานั่นแหละทุกกิริยาการกันกองไม่ได้แสดงออกโดยธรรมชาติธรรมดาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราได้มาจากสมาธิของเรานั่นเองอันนี้เราได้แน่ๆถ้าเราได้แค่นี้ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็นิยมมองแล้วเรียบร้อยเหมาะสมกับผู้มีธรรมดีกว่าผู้ได้คุณธรรมแบบนิมิตภายนอกสมมติกันชั้นสูงแต่จริยาการแสดงออกดูไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภายนอกมันละไม่ได้ไอ้เรื่องนิสัยเรื่องวาสนามันละไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาอ่านแต่ถ้าที่จริงหาใช่ไหมใจของเรามันสกปรกเองใจของเราไม่ดีเองจึงบังคับกิริยาแสดงออกมาไม่ดีแล้วไปโยนให้นุ่นเรื่องว่าเรื่องวาสนาเรื่องนิสัยนุ่นมันไม่ถูกอันนี้มันไม่ถูกเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจแล้วก็สอนกันให้ดีแม่ทั้งหลายก็ได้ประสบการณ์มาพอแล้วก็สอนให้ลูกฟังบ้างสิไอ้สิ่งที่ต้องการมันน่าต้องการจริงไหมในเมื่อได้มาแล้วทุกข์จะเพิ่มยังไงบ้างจะมีอะไรก่อให้เราเป็นทุกข์บ้างลองเล่าสู่กันฟังบ้างสิเราอยู่ดีๆนี่จะถลวดถลายไปหาทุกข์หรือไปก่อทุกข์หรือไปก่อภพก่อชาติหรือไงกันก็ลองคุยกันดูคุยกับบรรดาลูกๆและน้องๆเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงแล้วต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะได้มีกำลังใจบำเพ็ญต่อไปเราก็จะชนะใจของเราเองเราก็จะพ้นไปเสียจากทุกข์ได้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะเอาวันนี้ก็เอาละแค่นี้คุยแค่นี้แล้วก็ขอให้คณะบรรดาแม่ชีลงสู่ข้างล่างบำเพ็ญตามเดิมพระภิกษุสามเณรแบ่งสองชั้นข้างล่างข้างบนเอาแบ่งกันเถอะแบ่งอันออกให้ปริมาณมันน้อยลงมันจะได้สงบเอากันให้ดีกันแล้วกันเอาข้างล่างกันนิมนต์นะครับดูกันให้ดีแต่วันนี้อิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินอิ่มอกใจอย่างที่สุดยิ่งกว่าที่ฟังมาแล้วคือสิ่งที่ทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจนั้นได้ฟังคำสัญญาทิฏฐานของหลายท่านบอกว่าจะเลิกเดินสุราตลอดชีวิตแม่อันนี้มันซึ้งมากจะเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตจะเลิกทานหมากตลอดชีวิตแม้ผู้ยิ่งจะรักษาศีลหน้าตลอดชีวิตแม่อันนี้ซาบซึ้งและบางท่านแถมยังไม่พออีกจะไม่เล่นการพนันทุกชนิดตลอดชีวิตก็มีโอ้โหซึ้งจริงๆอันนี้ซึ้งเหลือประมาณน่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งน่าอิ่มใจเหลือเกินดีแล้วพวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพวกเราก็น่าจะคำนึงถึงผู้พระบิดาของเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเรามองแล้วเราก็จะมาถวายตัวของเราเนี่ยเป็นลูกของพระองค์ท่านความประพฤตินั้นมันก็น่าจะคู่ควรซะบ้างจึงจะเหมาะสมกับความเป็นลูกเป็นพ่อกันอันนี้เท่าที่ฟังมานี้ควรเหลือเกินสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างความดีมามากถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปไม่ใช่น้อยเหมือนกันรวดเร็วที่สุดแต่ก็นานพอสมควรความดีทั้งหลายของพระองค์นั้นเรียกว่าพระบารมีพระบารมีของพระองค์นั้นพระองค์สร้างได้ถึง30ทัศน์แต่ว่าต้นตอของเขาก็มี10ทัศน์นั่นแหละแต่ส่วนที่ยิ่งและปานกลางและหย่อนมันแยกออกเป็น3อย่างละ3และ3 10หมวดก็เป็น30พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีเต็มบริบูรณ์พระบารมีนี้เป็นสิ่งประเสริฐเลิศหาที่จะประมาณไม่ได้
แล้วน้องนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้พระบิดาของเราถ้าไม่มีพระบารมีแล้วความตรัสรู้ย่อมไม่มีพระบารมีเป็นหลักยืนพระบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกทั้งด้านระบบประสาทสมองและจิตใจถ้าไม่มีพระบารมีอันนั้นแล้วสิทธัตถกุมารหรือสัพพัญญูพุทธะย่อมไม่มีทางเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้เพราะไม่มีพระบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นโลกนี้ถ้าไม่มีบารมีเป็นสิ่งช่วยก็ย่อมจะเห็นว่าโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยมีแต่ความสุขความเพลิดเพลินหลงไหลเคลิ้มในความเป็นอยู่ในโลกแต่สำหรับผู้มีบารมีหรือมีพระบารมีอันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าเลยนั้นย่อมมองเห็นได้ชัดเจนคือโลกนี้วุ่นวายโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งแน่นอนมองถึงความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่พึงพอใจล้วนแต่เกิดมาเพื่อเผชิญความทุกข์ทั้งกายและใจทั้งนั้นมองเห็นโลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยน่าเบื่อน่าหน่ายและยิ่งมองถึงความเกิดของตัวเองที่เกิดมานั้นยืดยาวนักแล้วมองดูแต่ละภพชาติเกิดมรณะตายเกิดมรณะตายการตายก็ไม่เหมือนกันการตายแตกต่างกันและตายในระหว่างที่กำลังรักกำลังหวงแหนและกำลังมีความจำเป็นสารพัดทุกอย่างซึ่งไม่ควรจะจากในระหว่างนั้นก็เป็นไปยิ่งมองเห็นชาติเบื้องหลังได้ยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเบื่อหน่ายมากขึ้นอันนี้หมายถึงผู้มีบารมีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระบารมีอันเปี่ยมบริบูรณ์จึงสามารถทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพุทธะได้พวกเราผู้เป็นลูกชายลูกหญิงของพระองค์นั้นหากในเมื่อพวกเราต้องการที่จะดำเนินตัวของตัวเองให้เป็นไปตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าผู้พระบิดาเราก็ควรสร้างบารมีความดีอย่างปัจจุบันนี้เราก็สร้างบารมีบารมีสิบอย่างคืออะไรเราก็ท่องกันอยู่ไม่หยุดไม่ย้อนก็ได้แก่การให้ทานเนี่ยเป็นหลักยืนเป็นหลักสำคัญที่สุดคือให้ทานเป็นองค์ต้นเลยทีเดียวจึงเรียกว่าทานบารมีส่วนให้ทานนั้นพวกเรารู้แล้วไม่ต้องอธิบายละกระจ่างและเข้าใจดีเรียกว่าการให้ทานนะแล้วก็การรักษาศีลก็เป็นหลักสำคัญถ้าไม่มีศีลมีแต่การเบียดเบียนกันมีแต่การฆ่าฟันกันมีแต่การลักขโมยกันมีแต่การสารพัดทุกอย่างอันที่เราจะประกอบก็ย่อมก่อให้โลกนี้สับสนวุ่นวายก่อให้คนทั้งหลายเกิดทุกข์ทั้งตัวเองด้วยแต่ในเมื่อมีศีลสังคมก็มีความสุขเพราะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องรักศีลแล้วก็ต่อมาข้อที่3ก็ได้เกี่ยวกับการบวชบวชเป็นพระภิกษุบ้างบวชเป็นสามเณรบ้างบวชเป็นเถรพระขาวบ้างบวชเป็นแม่ชีบ้างและบวชเป็นชีพราหมณ์ครึ่งท่อนบ้างหรือผู้มารักษาโบสถ์ศีลวันนี้ก็คือบวชใจเป็นการบวชรักษาอภรมจรรย์ผู้เป็นผู้ปราศจากการครองเรือนและคู่ครองวันหนึ่งก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือบวชการบวชอันนี้ก็คือเป็นบารมีอีกอันนึงอันนี้เราก็เข้าใจกันแล้วแล้วก็ต่อมาก็มีปัญญาคำว่าปัญญานั้นเพื่อจะติดตรองพิจารณาถึงการแสดงออกมาจะเป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสียจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เราต้องไต่ตรองพิจารณาดูความประพฤติหรือการแสดงออกนั้นถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อผลเสียออกความหมองให้เกิดขึ้นเราก็หักห้ามอันนี้เป็นหลักปัญญาสำหรับตัวเองและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสุดแท้แต่เราจะมีปัญญาเช่นบุคคลผู้ประมาทในสมบัติของตัวเองก็ดีประมาทในชีวิตตัวเองก็ดีเราจะมีวิธีที่จะสอนได้ยังไงบ้างสุดแล้วแต่เราอันนี้เรียกว่าปัญญานอกจากนั้นก็มีวิริยะคือความภาคเพียรเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญพยายามละบาปที่มีอยู่ให้หมดไปบาปที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพียรป้องกันไว้บุญกุศลเพียรพยายามประกอบขึ้นมาสิ่งใดที่มีอยู่เพียรพยายามรักษาสิ่งใดที่ยังไม่เกิดไม่เป็นเพียรพยายามหามาและทำมาให้เกิดให้เป็นขึ้นอันนี้เรียกว่าความเพียรต่อไปก็มีขันติ
คือความอดทนต่อร้อนหนาวหิวโหยทุกขเวทนาเนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเขาดูถูกดูหมิ่นข่มเหงสารพัดทุกอย่างแล้วแต่ผู้มีกิเลสจะเอามาฟาดฟันทับถมกดดันให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่แสดงกิริยาออกมาปะทะในรูปของกิเลสอันนี้เรียกว่าขันติแล้วข้อต่อไปอันนี้เป็นวิริยะขะสะสะอธิษฐานสัจจะบารมีสัจจะบารมีอย่างพวกเราตั้งอธิษฐานขึ้นวันนี้เราก็ต้องปฏิบัติไปตามที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นเรียกว่าสัจจะคือสัจแล้วก็อธิษฐานบารมีวันนี้เราได้ฟังคำอธิษฐานของตัวเองแล้วนี่เราก็อธิษฐานวันนี้จะเอาอะไรวันนั้นจะเอาอะไรอธิษฐานเอาแล้วต่อจากนั้นไปก็เมตตาอันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเมตตาเนี่ยความเอื้ออรีความสงเคราะห์ผู้อื่นความสงสารผู้อื่นความเห็นอกเขาอกเรานะต่อไปก็อุเบกขาหากในเมื่อถึงใดเราแก้ไขไม่ได้เราไม่เป็นทุกข์วางเฉยอันนี้บารมีสิทธัตอย่างเราเคยท่องเสมอว่าทาสิเนปวิคสะเมอุทาคือทานสิแล้วก็ศีลเนการบวชก็เนกขมะปะคือปัญญาวิวิริยะขะคือขันติสะคือสัจจะอะคืออธิษฐานอุคืออุเบกขายังเรียกว่าทาสิเนปวิคสะเมอุในเมื่อเราสามารถสร้างบารมีอันนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ย่อมสามารถที่จะเป็นไปเพื่อความกตัญญูตามพระพุทธเจ้าได้แต่ตามพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ผู้มีบารมีเต็มย่อมสามารถเข้าไปตัดรู้ตามได้นั้นเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่สายของใครของเราซะอีกด้วยเราได้เกี่ยวข้องกับพระองค์ไหมเช่นดุจในพระพุทธเจ้าสัพพัญญูพุทธะพระสมณโคดมนี้เราก็คงจะติดตามดูประวัติของพระองค์ท่านการโปรดปรานแต่ละท่านนั้นพระองค์จะมองเฉพาะผู้สร้างบารมีร่วมพระองค์ทำไมพระองค์ถึงไม่ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมีบารมีพอสมควรแล้วแต่เป็นสายของผู้อื่นอันนี้ผิดวิสัยที่จะทำได้เพราะเป็นไปได้คือสายของใครของเราอันนี้ก็เป็นหลักยืนอยู่อันหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดปรานนั้นไม่ได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงด้วยกันทั้งหมดเพราะบารมีนั้นไม่เหมือนกันผู้ที่มีบารมีอันต่ำที่สุดพระองค์สอนให้มีศรัทธาให้ถึงสรณคมผู้มีบารมีสูงขึ้นมาพระองค์พยายามหาวิธีสอนให้สำเร็จเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นถ้าผู้มีบารมีสูงขึ้นมาอีกพระองค์ก็พยายามหาอุบายวิธีสอนให้สำเร็จพระสกิทาคาเป็นอันดับต่อมาถ้าผู้มีบารมีสูงขึ้นมาอีกก็ต้องสอนให้เป็นพระอนาคาผู้มีบารมีสูงส่งคู่ควรแก่ความเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงพระองค์ก็สอนให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์ได้เพราะนั้นผู้ที่สร้างบารมีตามพระพุทธเจ้ามานั้นในเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นท่านผู้นั้นก็ไม่มีทางตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้หากในเมื่อบารมียังต่ำแต่ว่าท่านผู้นั้นมีคติอันแน่นอนเช่นผู้ที่เป็นโสดาหรือสกิทาคาอนาคาไม่ต้องห่วงคือท่านผู้นี้มีความเกิดแน่นอนว่าจะต้องมีอยู่เท่านั้นชาติเท่านี้ชาติอันนี้แน่นอนที่สุด15ชาติบ้าง7ชาติบ้างอาจจะเป็นชาติเดียวอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้สุดแล้วแต่เพราะนั้นบารมีเป็นหลักยืนสำคัญที่สุดบัดนี้พวกเราได้มาอธิษฐานสิ่งที่เป็นบารมีอย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้น่าปราบปลื้มใจที่สุดน่าดีใจที่สุดคู่ควรแล้วกับความเป็นลูกพระตถาคตเจ้าขอให้ตั้งอกตั้งใจและในกลุ่มของพวกเราที่บำเพ็ญร่วมกันอยู่ประพฤติความดีร่วมกันอยู่โอกาสที่เราจะจากกันมันยากเพราะนั้นสิ่งใดที่มีเวรต่อกันนั้นสิ่งนั้นที่งดเสียให้พยายามผูกมิตรพยายามเอาความดีเป็นสิ่งผูกพันเรียกว่าสื่อสัมพันธ์ทางจิตอย่าเอาความมีเวรต่อกันมาเป็นสื่อสัมพันธ์เพราะพวกเราเนี่ยจากกันยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดรวมกันเพราะสร้างความดีร่วมกันความมีเวรทั้งหลายเหล่านั้นที่ก่อเอาไว้ย่อมไม่ระงับเราต้องพยายามหาวิธีอย่าให้มีเวรเกี่ยวข้องขอให้มีแต่ความดีเป็นสิ่งเกี่ยวข้อง
เรียกว่าความดีเป็นสื่อสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกันแต่ละภพแต่ละชาตินั้นจะไม่มีมลทินในทางใจแสดงออกเพราะนั้นขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจกันเพราะพวกเราเป็นสายเดียวกันคณะเดียวกันประพฤติธรรมร่วมกันยากที่จะแกะออกจากกันได้ยากที่สุดไม่มีโอกาสที่แกะออกจากกันได้เกิดชาติใดพบใดชั้นใดก็ดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีสาวกสาวิกาเท่าไหร่การเวียนว่ายของพระองค์นั้นมักจะเวียนไปบรรจบกันและได้สร้างบารมีร่วมกันอยู่แทบทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเรามามองดูยะโสธราแต่ละชาติไล่ลงมาดูสิตามติดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งประหลาดที่สุดจนที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลด้วยกันอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราผู้สร้างบารมีความดีนี้ให้ระมัดระวังสิ่งที่มีเวรอย่าให้ปรากฏออกมาถ้าปรากฏออกมาแล้วเนี่ยจะก่อให้มีเวรอันนั้นเกี่ยวข้องต่อไปในเมื่อไปเกิดพบปากันแล้วการสร้างความดีนั้นย่อมไม่สะดวกเพราะการมีเวรต่อกันมีอยู่ย่อมแสดงความมีเวรขึ้นมาย่อมทำให้สะดวกในการสร้างความดีนั้นเพราะนั้นพวกเราขออย่าได้มีเวรต่อกันอย่างที่สวดกันนั่นแหละขอตั้งอกตั้งใจกันก็แล้วกันอันนี้นะวันนี้ก็เล่าอะไรสู่ฟังเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นการชมเชยในการตั้งญาติฐานเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ฟังแล้วรู้สึกว่าตกใจและดีใจจนขนตั้งคำว่าตกใจคืออะไรว่าโอ้โหเอากันถึงขนาดนี้หรือเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเถอะหรืออันเนี้ยน่าฟังจริงๆฟังแล้วที่แรกตกใจแล้วกลับมาดีใจอย่างที่สุดว่าลูกศิษย์เราทำได้แน่อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเถอะตั้งใจให้ดีแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องประสบในสิ่งที่พวกเราปรารถนาในวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้เราสู่ฟังแค่นี้ก็ขอยุติแค่นี้ก็แล้วกันนี่แล้วให้ระงับจิตใจตัวเองนี่แหละการภาวนาไม่รู้จักระงับจิตใจตัวเองไม่เอากำลังตัปปธรรมที่สร้างมาทั้งหมดเข้ามารวมที่จิตใจมามองที่จิตใจหักห้ามจิตใจหากในเมื่อกิเลสสนับสนุนเราควรห้ามไม่เขาแสดงออกเด็ดขาดอันนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมบางท่านบางคนอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่แสดงความโกรธออกทางกายและวาจาถึงแม้จะมีอยู่ในใจคือปฏิฆะกระทบอยู่แต่ไม่แสดงออกภายนอกให้ปรากฏเปรียบเหมือนกับโสดาบันบุคคลมีปฏิฆะอยู่เรื่องโทสะมีปฏิฆะแต่ตัวโทสะคือการประทุษร้ายทั้งวาจาและกายนั้นไม่มีระงับอยู่เพียงแค่ปฏิฆะคือกระทบแล้วก็ไม่ดองไม่อาฆาตไม่เป็นทุกข์จึงเรียกว่าพระอริยเจ้าชั้นต้นคือโสดาเพราะนั้นการบำเพ็ญของเราก็ควรที่จะต้องเอาแบบนั้นไม่ปล่อยให้ใจของเราบัญชากายและวาจาให้แสดงออกถ้าเราภาวนาเป็นเราจะต้องระงับหรือคุมจิตของเราให้อยู่ในอำนาจของสติสัมปชัญญะหรือตัปปธรรมไม่จิตของเรานี่ลุกอำนาจแห่งกิเลสข่มไว้บังคับไว้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าชั้นต้นอยู่เพราะนั้นก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจกันอันนี้วันนี้ก็เล่าสู่ฟังแค่นี้แล้วนะก็ขอยุติกันแค่นี้